ลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายอย่างรวดเร็วค่ะและเราก็รวดเร็วไปตอบ SMS กันต่อเลยค่ะตีบอกยังไม่เหนื่อยเลยส่งเข้ามา มีแรงส่งเข้ามาอาจารย์โอเคไหมอาจารย์โอเคท่านแรกเลยค่ะน้องยุพรัตน์นะคะเกิดเช้าวันอังคารที่13กรกฎาคม2547ค่ะเวลา 5:50 นาทีนะคะสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงจะหายจากอาการป่วยไหมคะคืออย่างนี้ตอนนี้ถึงจะเริ่มเป็นวัยรุ่นแล้วแต่ว่าในปีจรย่าง13ขวบเนี่ยมี2อย่างนะไม่รู้เป็นอะไรแต่ป่วยกับเป็นแล้วหายช้าเรื้อรังยืดเยื้อนะครับโดยเฉพาะปัญหาพวกอาการแพ้ต่างไม่ว่าจะเป็นแพ้ภายนอกผิวหนังหรือว่าแพ้ภายในในเรื่องของระบบทางเดินหายใจและที่สำคัญผมให้ระวังปัญหาในเรื่องของช่องท้องด้วยหาไม่เจอพยายามหาให้เจอ2 อย่างที่ฝากให้ทำอุปกรณ์ทำความสะอาดแล้วก็ไปทำบุญลงศพกับมูลนิธิร่วมกตัญญูปอเต็กตึ๊งหรือว่าตามวัดวาอารามที่เขาเปิดรับบริจาค ก็ได้ครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันจันทร์ที่13ธันวาคม2525ค่ะเวลาเกิด 2:55 นาทีงานอะไรถูกโฉลกคะตอนนี้จะลงทุนสวนเกษตรเลี้ยงสัตว์ได้หรือเปล่าถามเรื่องการเงินด้วยค่ะผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์นะฮะถ้าไม่ใช่จันทร์ส่งมายืนยันใหม่ฉะนั้นคุณยังเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์ทำสวนเกษตรดีไหมไม่เอาไม่เชียร์ไม่เชียร์มีอะไรเชียร์แป๊บหนึ่งนะฮะคืออย่างนี้เด่นแต่ต้องออกแรงและอาจจะต้องทำงานมากกว่าคู่แข่งขันถ้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกสุขภาพถ้าจะเป็นสวนเกษตรก็ต้องเป็นพวกสวนสมุนไพรร้านขายยาสถานพยาบาลธุรกิจนวดแผนไทยในเรื่องของฟิตเนสเซ็นเตอร์นะธุรกิจในเรื่องของพวกเครื่องสังขารแต่อย่างที่เรียนเนี่ยดวงนี้ถ้าทำอาชีพนี้เด่นจริงแต่ว่าอาจจะต้องออกแรงมากกว่าชาวบ้านเทคไทม์หน่อยกว่าจะเบรกอีเวนต์จะเป็นลักษณะอย่างนั้นครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณขวัญชัยค่ะเกิดวันจันทร์ที่30พฤศจิกายนนะคะ2502ค่ะเวลาเกิด 11:05 นาทีค่ะวันเกิดจะทำบุญอะไรดีครับกระเป๋าเงินใช้สีอะไรดีรวมไปถึงเรื่องโชคลาภค่ะอ้าวอวยพรวันเกิดก่อนแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูอีก5วันจะถึงวันเกิดแล้วมีความสุขมากๆนะสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความปรารถนานะครับร่ำรวยร่ำรวยค่ะจ้ะหลังวันเกิดเนี่ยเข้าช่วงอายุย่าง58นะ58ให้แสงสว่างทางปัญญาครับบริจาคทุนการศึกษาหรือว่าซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรก็ได้กระเป๋าสตางค์หรือว่าข้าวของที่อยู่กับเรานานๆสีบ้านสีรถนะครับหรือว่าพวกอัญมณีของคุณเนี่ยให้เน้นเข้มขลุ่มสีดำนะถ้าอัญมณีก็พวกโอปอลสีดำพวกนิลก็ได้นะครับแล้วก็สีรถก็เหมือนกันใช้โทนสีดำอันนี้เป็นสีโชคตลอดชีวิตเสี่ยงโชคไม่เชียร์ครับไม่เชียร์เสี่ยงโชคนะคะจ้าท่านต่อไปเลยค่ะฮัลโหลมาแล้วค่ะคุณเอกค่ะเกิดวันเสาร์ที่10กรกฎาคม2514นะคะครับ7:20 นาทีค่ะลักษณะเนื้อคู่ค่ะจะเจอเมื่อไหร่เกณฑ์แต่งงานจะมีบุตรไหมคะเนี่ยนะฮะเอาเรื่องคู่ก่อนอย่าเพิ่งเอาเรื่องบุตรนะฮะ เสาร์ราหูคืออย่างนี้ครับ10กรกฎาคมคืออย่างนี้ครับตอนนี้ย่าง46แล้วนะโอ้เกิดวันเดียวกันหนูเลยค่ะอาจารย์จ้ะคืออย่างนี้ฮะคู่เนี่ยมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเคร่งเครียดนะครับแล้วก็มีความเป็นไปได้ครับที่มีโอกาสที่จะเป็นลักษณะสูงโปร่งผิวคล้ำแล้วก็มีความเป็นไปได้อีกครับว่าอาจจะสูงวัยกับเราแล้วก็ถ้าจะให้มันสมรูปจริงๆถ้ามีเชื้อสายต่างประเทศด้วยจะยิ่งดีโดยเฉพาะพวกโทนตาชั้นเดียวทั้งหลายเหมือนอย่างผมเนี่ยพวกจีนเกาหลีญี่ปุ่นจึงจะสมรูปแถบเอเชียไหมคะอาจารย์ใช่แต่ว่าดวงนี้ก็ต้องบอกว่ามีลูกยากและประกอบกับช่วงวัยด้วยตอนนี้ย่าง46ผมว่า1กว่าจะเจอคู่นะอายุมันก็รันไปเรื่อยนะฉะนั้นในแง่ของสุขภาพอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงอย่าเพิ่งคาดหวังในเรื่องบุตรแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าในเรื่องของความรักเนี่ยก็ถ้าเป็นแบบนั้นจึงจะสมรูปดวงแต่ว่าแอบเป็นห่วงไม่ได้ย่าง47ถึงจะมีเข้ามาก็ไม่ค่อยดีมีโอกาสผิดหวังเสียใจนะครับค่ะอาจารย์เสียงเบาหนูก็เลยเสียงเบาตามอาจารย์ท่านต่อไปเลยค่ะคุณเขมิกาค่ะเกิดวันศุกร์ที่5พฤศจิกายน2508นะคะเวลาเกิด 8:00 นตรงค่ะจะลงทุนขายพวกโดนัทแฟนซีค่ะตามตลาดนัดจะตรงกับดวงไหมคะก็โดนัทก็คือของกินนั่นแหละขนม
นะสุกปื๊บสุกร้อยกับพุทธของกินจะต้องมีกลิ่นอายต่างประเทศโดนัทก็ใช่นะครับหรือว่าทำธุรกิจที่ว่านี้ต่างถิ่นฐานหรือว่าเน้นขายส่งเป็นหลักใช้ได้ใช้ได้และปีนี้ดาวศุกร์เป็นสีก็มีโอกาสจะได้เริ่มต้นทำธุรกิจอะไรที่เกี่ยวข้องกับของกินและถ้าเป็นไปได้คำว่าตามตลาดนั้นในปีนี้พยายามเน้นการจรการเดินทางด้วยนะจึงจะสมรูปแต่สำคัญคือ2เงื่อนไขหลักที่ผมพูดเมื่อต้นคำพยากรณ์ครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันศุกร์ที่5ธันวา2526นะคะเวลาเกิดเที่ยงคืนตรงค่ะอ๋อเที่ยงคืนกว่าๆค่ะอาจารย์มีคำว่ากว่ามาด้วยจะ5ธันวา26เนี่ยปฏิทินตรงกับวันจันทร์เลยนะคุณแมนตรวจสอบแล้วก็พบเที่ยงคืนกว่าๆเนี่ยบอกด้วยว่าฟ้าสว่างเป็นวันอะไรจ้ะค่ะงั้นท่านต่อไปเลยค่ะคุณธันวุฒิค่ะเกิดวันที่26กุมภา2523ค่ะตรงกับวันอังคาร6โมงเช้าค่ะงานครอบครัวการเงินสุขภาพดวงนี้ทำงานอะไรดีค่ะตอนนี้เป็นช่างสีอยู่ค่ะก็โอนนะทำเป็นช่างสีโดยตรงนะครับหรือแม้กระทั่งทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกงานก่อสร้างหรือว่าธุรกิจพวกฮาร์ดแวร์ดีนะดีอยู่แล้วในพื้นชะตาแต่ว่าสุขภาพเนี่ยรับประทานอาหารให้ตรงเวลานะครับเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิซิดวงกลุ่มที่1กลุ่มที่2ไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจไม่ต้องเป็นทุกโรคก็ได้ผมเรียนสโคปของดาวให้ฟังนะครับค่ะมาถึงในส่วนของอีเมลบ้างค่ะอาจารย์ค่ะจ้ะวันนี้อีเมลมาจากคุณพลอยแพรวนะคะอายุ21ปีค่ะเกิดวันเสาร์ที่12สิงหาคม2538ค่ะ12สิงหานะลูกค่ะ12สิงหาค่ะ38ใช่ค่ะเวลาเกิด 14:20 นค่ะ12สิงหา38ตรงกับวันเสาร์14:20 ค่ะ20นาทีถามว่าอยากรู้เรื่องการงานค่ะจะไปทำงานโรงงานที่ระยองจะได้ไปไหมคะตอนนี้ย่าง22ย่าง22แป๊บนึงฮะเกณฑ์เรื่องงานผมว่าน่าจะมีการโยกย้ายเห็นนะผมดูปีจอนิดนึงก็พอจะมีโอกาสนะแต่ว่าเอาอย่างนี้ผมเรียนอย่างนี้จังหวะในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่เด่นชัดเนี่ยที่เด่นชัดจะเป็นในช่วงอายุย่าง23นะแต่ช่วงนี้ถามว่าพอจะมีเกณฑ์หรือไม่ก็พอมีสมมุติถ้ามันไม่ได้ต้องชิปต้องเลื่อนก็อย่าเพิ่งเสียความตั้งใจหลังวันเกิดกลางปีหน้ายังมีโอกาสจะเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงช่วงนี้ควรไปเช่าบูชาพระปางสมาธิคู่บ้านคู่เมืองหลวงพ่อโสธรครับณนะทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงศิลธาทรงสมุทรยะทรงอากาศพุทธทางแคล้วคระร่ายจนจบควบคู่กับพระสัมสัมวิสะเทพะวันละ19จบครับค่ะถามเรื่องการเงินความรักสุขภาพโชคลาภเลยค่ะอาจารย์ขายาวเลยค่ะเกณฑ์ความรักโยงหินนะไม่ต้องรีบมีเข้ามาก็ดูให้ดีคุณต้องได้ของเสียถึงไม่เสียต้องได้คนที่มีตำหนิจึงจะสมรูปในแง่ของการเงินดาวการเงินยังเป็นเดชเป็นสีอยู่นะผมก็มองว่าเอาตัวรอดได้แต่ดวงนี้ระวังจะมีปัญหาภาระเกิดขึ้นในช่วงอายุย่าง23ที่กำลังจะมาถึงครับค่ะสุขภาพโชคลาภเป็นยังไงบ้างคะจันทร์ค่ะโชคลาภผมไม่เชียร์นะสุขภาพก็พฤหัสเป็นดาวอายุอยู่เรือนเสียกระเพาะตับปวดศีรษะเรื้อรังก็ได้อีกกลุ่มพุธก็เหมือนกันเรื่องของพวกสมองปอดทางเดินหายใจช่องปากไมเกรนพวกนี้อันนี้เป็นปัญหาสุขภาพในระยะยาวปีนี้ไปเช็คร่างกายเพื่อเฝ้าระวังก็ดีระวังสิ่งแปลกปลอมครับค่ะมาถึงในส่วนของเลิกงามยามดีกันบ้างค่ะยังปากกาจดเลยค่ะงามยามดีเดือนธันวามีเยอะจังนะครับค่ะก็เริ่มต้นด้วยวันพระฤหัสบดีที่1วันนี้เลี่ยงออกรถแล้วก็เลี่ยงประกอบการมงคลในป่าเนื่องจากอัคคานิโรธตกแต่ที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ 12:31 นถึง 13:00 นแต่คนที่เกิดวันพุธกลางคืนควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยจันทร์ที่12ธันวาคมครับวันนี้สามารถประกอบการมงคลได้ทุกประเภทโดยเฉพาะถ้าใครมีแพลนจะมั่นหมายแต่งงานเพราะวันนี้เลิกล่างเป็นวันดิทีเรียงหมอนเด่นในเรื่องการส่งตัวคู่บ่าวสาวจะอยู่กินกันจนแก่เท่าถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชร8:01 ถึง8:30 ดีที่สุดครับแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันอังคารที่13อัคคนิโรธตกในเขตพัทเสมาหลีกเลี่ยงการอุปสมบทบรรพชารวมถึงการประกอบการมงคลในพระอุโบสถรวมถึงเลี่ยงการออกรถแต่ที่เหลือกิจกรรมสำคัญที่เหลือทำได้นะครับเพราะว่าเลิกล่างมีดีทีที่ดีอย่างวันสิทธิโชค
17:31 ถึง18:00 นดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพุธกลางวันควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่14 ธันวาคมวันนี้ประกอบการมงคลได้ดีเยี่ยมนะครับทางกาลโยกนั้นเป็นวันอธิปดีเลิกล่างก็เป็นวันลอยประกอบการมงคลใดๆก็จะสะดวกรวดเร็วไม่ติดขัดและวันอธิปดีวันนี้ถ้ามีการเปิดหรือสร้างอะไรใหม่ๆเนี่ยจะมีความมั่นคงยั่งยืนสถาพรด้วยนะครับ17:01ถึง17:30ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงปิดท้ายด้วยเสาร์ที่14เลี่ยงประกอบการมงคลทางน้ำประเด็นเดียวเนื่องจากอัคคะนิโรธตกแต่กาลโยกหรือวันธงชัยวันนี้ก็ทำได้นะครับ7:31ถึง8:00ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับก็นำของครึ่งเดือนแรกมาฝากกันของเดือนธันวาคมครับค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการเปิดดวง12ราศีเป็นประจำสดๆแบบนี้จันทร์ถึงศุกร์8:30ถึง10:00และก่อนจะจากกันขออัญเชิญพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่9ให้พวกเราได้น้อมนำไปปฏิบัติครับความสงบหนักแน่นเป็นเครื่องผ่อนปลนระงับความรุนแรงความขัดแย้งความไม่เข้าใจในกันและกันได้ทุกกรณีโดยเฉพาะความสงบหนักแน่นในจิตใจนั้นทำให้เกิดความยั้งคิดพิจารณาตามเหตุตามผลจึงช่วยให้สามารถขบคิดวินิจฉัยเรื่องราวปัญหาและกระทำได้ถูกต้องพอเหมาะพอดีมีประสิทธิผลพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานในพิธีพระราช ปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดลณอาคารใหม่สวนอัมพรในวันพฤหัสที่2 กรกฎาคม 2535ค่ะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามชมนะครับวันนี้ผมตรีแล้วก็น้องทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ